บทที่สงจงใส่ใจกับความรอดอันยิ่งใหญ่เหตุฉะนั้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นโดยว่าถ้าถ้อยคำเซึ่งทู้สวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นมั่นคงและการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่าง ได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงหมายสำคัญและการมาหัศจรรย์และโดยการอัศจรรย์ต่าง และโดยของประธานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประธานตามพระประสงค์ของพระองค์พระคริสต์ทรงครอบครองอยู่เหนือสิ่งสารพัดเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์แต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่คนเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงละลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขาพระองค์ทรงทำให้เขาตามกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวและพระองค์ทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขาและได้ทรงตั้งเขาไวใ้ให้อยู่เหนือบรรดาพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของเขาในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลย ที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขาแต่ขณะน,นี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาความทุกข์ทรมานของพระคริสต์แต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั้นทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นประชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสงาราศีนั้นก็สมอยู่แล้วที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดและผู้ทรงบรันรดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้นจะให้ผู้ที่เป็นนายแห่งความรอดของเขานั้นได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกข์ทรมานเพื่อว่าทั้งพระองค์ผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้น ที่ได้รับการช่ำระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่ชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราจะไว้วางใจในพระองค์ทั้งตรัสอีกว่าดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราพระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์เหตุฉะนั้นคลั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกันเพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตายคือพยามารและ จะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์แต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอัปราหัมเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง <S <S เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้